ลับมารับชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับของเกมคู่ระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดครับพบกับลำปาง FC ครับถือเป็นเกมคู่สำคัญกับสถานการณ์ในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมด้วยนะครับสถานการณ์ก่อนเกมในขอนแก่นมี1คะแนนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถทำประตูได้เริ่มจากจังหวะประตูขึ้นนำครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับกฤตพรหมบุญสารเปิดเข้ามาและเป็นทวินบุตรสมบัติครับโฉบตัดหน้าจิรันพงษ์คำศรีหานะครับจังหวะนี้เข้าประตูไปครับทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดครับออกนำก่อน1ประตูต่อ0ครับเจ้าถิ่นเปิดมาของกฤตพรหมนะครับกลายเป็นทวินบุตรสมบัติที่โฉบตัดหน้าแบบเฉียบขาดเลยนะครับและเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของขอนแก่นยูไนเต็ดด้วยครับที่ทำได้เข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับในช่วงต้นเกมเลยครับประตูนี้ปลดล็อกความมั่นใจของขอนแก่นยูไนเต็ดได้เยอะเลยครับหลังจากนั้นลำปาง FC ทีมเยือนครับก็พยายามเก็บจังหวะในการยิงประตูครับจังหวะยิงไกลของณัฐยศพลเยี่ยมครับหลุดไปพอสมควรเลยครับในช่วงครึ่งแรกช้อนใต้บอลลูกนี้ช้อนไว้หน่อยครับลำปางยังได้โอกาสนะครับวิริยุทธ์ศรีวิชัยครับได้ยิงลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูออกไปเห็นจะกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วครับลูกนี้ของวีรยุทธ์ศรีวิชัยหลักไม่ดีด้วยนะครับของวีรยุทธ์แต่นั้นโอกาสของขอนแก่นครับมีโอกาสนี้จากอิฟสันเมโล่นะครับตอกส้นให้กับทวินบุตรสมบัติจะปาดเข้ากลางมามีจักริดพลพลรออยู่1คนครับแต่ก็ยังไม่ผ่านบรินเดอร์เอริเก้ครับวันนี้เป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของลำปางเลยแหละครับบรินเนอร์เอนริเก้ลำปางได้ฟรีคิกนะครับเปิดขึ้นมายุสพลเนี่ยพุ่งปัดมาชนกับโจชัวกาเมนครับลำปางยังเล่นต่อแต่สุดท้ายก็ยังช่วยกันเคลียร์กันได้เลยครับยิงสุดท้ายของบรินเนอร์เอนริเก้ก็หลุดกรอบออกไปมีเสียจังหวะไปแล้วนะยุสพลเพียงดาไปชนกับโจชัวกาเมนครับแต่สุดท้ายนี่ก็ยังโชคดีครับที่ลำปางยิงออกไปเองครับบรินเนอร์เอนริเก้พยายามเล็งเสาแรกนะครับครึ่งหลังครับธีรพงษ์พาราชมเปิดฟรีคิกแล้วจะเทคมุ่งของเดวิสันนะครับแต่ขึ้นเร็วไปนิดนึงครับเดวิสันเดลิเวียร่าถูกส่งลงมาตั้งแต่ในช่วงนาทีที่35เลยครับสำหรับเดวิสันโอลิเวียร่าแต่ก็ยังหาจังหวะในการทำประตูแบบจัดแจ้งไม่ได้ครึ่งหลังขอนแก่นก็มีโอกาสบวกเพิ่มครับจากอิฟสันเมโลครับเลี้ยงวนก่อนรอบนึงก่อนที่เจ้าตัวจะได้โอกาสยิงลูกนี้หลุดออกหลังไปครับหลุดเสาแรกไปอย่างน่าเสียดายครับอิฟสันเมโลลำปางได้โอกาสตรงนี้เลยครับชาวินธีรวัฒน์ศรีครับเก็บตกจากหน้ากรอบแล้วเป็นระยะถนัดของเจ้าตัวด้วยนะครับยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับชาวินคือเข้าข้อแล้วครับแต่ให้น้ำหนักแรงไปหน่อยครับแล้วก็จบเกมครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนชนะลำปาง FC ไป1ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จขยับเพิ่มมี4คะแนนครับส่วนลำปางยังคงมี4คะแนนครับจากความให้แพ้ติดต่อกัน2นัดนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์การแข่งขันของเกมคู่นี้ครับ